MacBook Pro ลำโพงเสียฟังเพลงดูวิดีโอเสียงไม่ดีเหมือนเดิมหรือเสียงดังไม่เท่ากันไปดูอาการกันครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเปิดวิดีโอและทดสอบเสียงที่ออกมาเสียงของลำโพงฝั่งซ้ายดังชัดเจนไม่ได้เกิดความเสียหายหรือผิดปกติครับในส่วนของเสียงฝั่งขวานั้นจะดังเบามากถ้าปรับมาอยู่ตรงกลางเสียงก็จะดังปกติแต่เมื่อเปิดเสียงเต็มที่ก็จะดังได้ไม่มากสำหรับการแก้ไขไปดูกันครับสำหรับ MacBook Pro ตัวนี้จะเป็นของปี2015สำหรับ MacBook Pro ในปีอื่นตัวน็อตเองหรือขั้นตอนในการแกะแต่ละชิ้นอาจจะแตกต่างกันได้ครับคลิปนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ MacBook Pro 2015หรือจะเป็นปีอื่นก็สามารถดูได้เหมือนกันครับถือว่าเป็นการศึกษาขั้นตอนการแกะและการเปลี่ยนลำโพงทางด้านข้อมือที่ใช้ในการเปลี่ยนลำโพงก็จะมีดังนี้ครับชุดไขควงสำหรับคันน็อตของ MacBook สกอตเทปและสุดท้ายลำโพงของทั้งหมดนี้ผมสั่งจากแอปสีส้มหรือ Shopee นั่นเองครับลำโพงก็ไม่ได้เป็นของแท้เป็นของเทียบเน้นราคาถูกใช้งานได้ก็พอครับเพราะของแท้ปี2015หาซื้อยากขั้นตอนในการแกะผมก็ขันน็อตไปเรื่อยๆครับจนถึงภายในลำโพงของแต่ละฝั่งจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนซึ่งต่อไปนี้เองผมก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆครับตลอดของขั้นตอนในการแกะหรือหากคลิปนานเกินไปก็สามารถกดข้ามได้เลยหรือจะเป็นการเร่งความเร็วของ YouTube ก็ได้ครับซึ่งผมไม่ได้ตัดต่อให้สั้นเพราะต้องการให้คุณผู้ชมที่ต้องการเปลี่ยนเองเห็นถึงขั้นตอนในการแกะออกในแต่ละชิ้นว่าต้องแกะส่วนไหนออกก่อนบ้างหรือจะเป็นขั้นตอนในการใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมและน็อตไม่เหลือไปชมกันครับขั้นตอนแรกคือการแกะฝาหลังออกจะยากหน่อยครับตอนที่แกะและผมจะใช้สกอตเทปใสช่วยในการเก็บน็อตเมื่อขันออกมาแล้วน็อตจะได้ไม่กระเด็นหาย
นี่ก็จะเป็นลำโพงฝั่งขวาที่มีปัญหาครับซึ่งมาหลายเดือนก่อนผมก็เคยแกะออกมาแล้วและใช้กาวติดลำโพงส่วนที่แตกไปแต่อายุการใช้งานก็สั้นนั่นเองครับลำโพงก็ขับมันแตกอีกทำให้ไม่ดังซึ่งครั้งนี้เองผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่เพื่อแก้ปัญหาลำโพงแตกไม่ดังจะได้ไม่ต้องแกะฝาหลังเพื่อมาแก้ปัญหาอีกถ้ามาดูทางด้านฝั่งซ้ายที่ไม่มีปัญหาลำโพงแตกจะเห็นได้ว่าผมก็ได้หยอดกาวเหมือนกันครับแต่ยังแตกไม่มากยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ผมคิดว่าคงเปลี่ยนเป็นของเทียบทั้งสองฝั่งครับตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนแค่ฝั่งเดียวฝั่งที่มีปัญหาเปลี่ยนสองฝั่งไปเลยปัญหาจะได้จบๆไปนี่ก็จะเป็นสภาพลำโพงทั้งใหม่และเก่าครับของใหม่จะอยู่ฝั่งซ้ายของเก่าจะอยู่ฝั่งขวางั้นทำการเปลี่ยนและใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมจะได้ไม่เสียเวลาเชิญคุณผู้ชมรับชมต่อได้เลยครับ
เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันครับหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนลำโพงใหม่ทั้งสองข้างด้านคุณภาพของลำโพงจะเป็นยังไงสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการดูวิดีโอจาก YouTube ทั้งเสียงพูดและก็การฟังเพลงคุณภาพจะเป็นยังไงมาชมกันครับพามาเดินดูบรรยากาศถนนคนเดินท่าแพก่อนรับชมไปดูตัวอย่างกันก่อนครับกับผมในช่องแบมบูไลฟ์สไตล์สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาเดินดูบรรยากาศถนนคนเดินท่าแพปีทุ่มครึ่งถนนคนเดินท่าแพนั้นก็จะเหมือนกับถนนคนเดินวัวลายครับแค่ถนนคนเดินวัวลายจะเปิดวันเสาร์ถนนคนเดินท่าแพจะเปิดวันอาทิตย์สามารถพาไปนั่งรถทัวร์ของสมบัติทัวร์จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพหรือจะนั่งจากกรุงนั่งรถไฟด่วนพิเศษ CNR แบบตู้นอนจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีเชียงใหม่ลำโพงสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าไม่มีเสียงเบสทางด้านการใช้งานลำโพงก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูวิดีโอก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยครับหากชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ